เอาล่ะสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Man Cat Channel นะครับวันนี้มีไอเทมหรืออะไรมาแนะนำอีกแล้วนะฮะวันนี้มีไอเทมครับไอเทมตัวหนึ่งครับมาแนะนำครับไอเทมชนิดนี้ครับเป็นไอเทมอันไหนวะ อันไหนวะอันนี้ครับเป็นขนมครับขนมยี่ห้อหนึ่งครับผมมีอยู่26อันที่มันมีลูกกลมๆ3ลูกอยู่หน้าซองครับกดเข้าไปครับตรงนี้ใช้ยังไงกดเข้าไปครับตรงนี้มันเอาไว้เพิ่มความสนิทครับเพิ่มความสนิทให้สแน็คของเราอย่างคลิปที่แล้วครับผมมีน้องผู้หญิงคนนี้ครับมีรูปหัวใจอยู่แค่ครึ่งดวงผมอยากให้เขาสนิทกับผมมากขึ้นนะฮะก็ผมก็จะมอบขนมให้เขาไปเดี๋ยวลองดูนะลองให้ขนมกับเจ้าสแน็คผู้หญิงสาวน้อยคนนี้นะครับผมเขาบอกว่าถ้าเราทำให้หัวใจของสแน็คหรือความสนิทของสแน็คของเราเต็มหัวใจ3ดวงเราจะได้ค่าสเตตัสของสแน็คตัวนั้นเพิ่มมากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูครับดูขวามือไว้นะว่าตอนนี้มี395 187 149 186ถ้าเราเต็ม3ดวงจะเพิ่มขึ้นไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะฮะโอเคครับผมป้อนไปอ่ะ1 2 3 4ใช้5ห่อครับถึงจะเต็ม3ดวงโอเคครับดูจำสเตตัสด้านขวาไว้นะครับถ้าผมกดไปแล้วมันจะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มครับโอ้โหแล้วเพิ่มเยอะด้วยเพิ่มเยอะด้วยโอ้โหฮะและนี่ครับขนมเทพทำให้สแน็คของเราเก่งขึ้นทันตาเลยครับทันตาเลยครับสแน็คเก่งขึ้นทันตาเลยครับโอ้โหเทพขึ้นมาทันทีครับน้องผู้หญิงของผมนี่ฮะแล้วตัวไอ้อ้วนนี่ขาดอยู่ครึ่งดวงเดี๋ยวตรงนี้ครับสายหิวของผมมีขาดอยู่ครึ่งดวงแล้วให้ขนมไปสักอันนึงเลยเพิ่มขนาดไหนมับก็พืชก็ขึ้นครับก็ถือว่าเยอะนะฮะนี่แหละคือพิษสงของขนมซองนี้นะเอาล่ะเดี๋ยวยังไงครับวันนี้ก็มาแนะนำไอเทมนะครับใครที่ยังไม่รู้ว่าเอาไว้ใช้อะไรเติมหัวใจสแน็คยังไงก็เอาเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูแล้วกันนะครับยังไงค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ยังไงต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีนะทุกคน